สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวรับของทีมชาติไทยกันสักหน่อยเนาะหลังจากเกมเมื่อวานนะอันนี้ก็เป็นจังหวะลูกตีเสมอของทางด้านอินโดนีเซียลูกแรกนะครับว่าแนวรับเราหลุดตำแหน่งอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องของการมาร์คแมนนะครับผมการดูตัววิ่งตัวที่ไม่มีบอลและการเข้าเพรสซิ่งนะครับผมการบีบให้เล่นยากนะครับผมทำให้คู่แข่งเล่นง่ายนะอินโดนีเซียเล่นง่ายแล้วมีช่องโหว่ในแนวรับพอสมควรที่จะสามารถเข้าทำในพื้นที่นะครับพื้นที่สุดท้ายได้อย่างง่ายดายนะครับง่ายดายเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็ดูจังหวะนี้นะครับผมเป็นจังหวะที่เข้าทำอย่างสวยงามของทางด้านอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมก็เป็นจังหวะดูลูกศรสีแดงนะอันนี้ก็เป็นจังหวะตัวเข้าทำประสานงานกันก็มีสเปซนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าจะมีสเปซใช่ไหมเอาเนี่ยครับมีสเปซตรงนี้นะเอาผมเอาตัวนิ้วชี้มาชี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับมีช่องโหว่ตรงนี้ครับมีช่องโหว่เนี้ยนักเตะแนวรับของเรานะครับผมก็ที่จริงอ่ะมันควรที่จะอย่างตัวแรกต้องวิ่งชนละต้องวิ่งถ้าตามหลักแล้วคือต้องวิ่งเพรสวิ่งเข้าชนแล้วนะครับแล้วก็มองดูตัวไม่มีบอลด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับวิ่งอ้อมมานะครับวิ่งอ้อมมานะครับตัวไม่มีบอลวิ่งอ้อมมาเดี๋ยวย้อนรีไวด์ให้ดูนะท่านผู้ชมนี่ครับดูจังหวะต้นเกมเลยนะจังหวะนี้เป็นของการคืนนะครับคืนมาทำให้มีพื้นที่ครับจังหวะขึ้นเกมของทางด้านอินโดนีเซียลูกแรกนะครับผมนี่ครับแล้วเกิดช่องว่างเห็นไหมครับของเราถ้าดูตามเพลย์ปกตินะเดี๋ยวนะเนี่ยครับถ้าดูตามเพลย์ปกติก็คือเราต้องรีบดันบีบขึ้นมานะครับผมดันบีบขึ้นมาแล้วก็ปิดช่องว่างในการเข้าทำด้วยนะจังหวะนี้ครับดูท่านผู้ชมสังเกตนะตัวไกลนะตัวไกลเสาสองนะฟึ๊บนี่เห็นลูกศรสีแดงไหมครับมีตัววิ่งเห็นไหมครับสังเกตไหมมีตัววิ่งมานะของทางด้านอินโดนีเซียนะครับผมเนี่ยครับเขาเห็นพื้นที่ว่างรู้กันนะครับผมเหมือนเล่นกันมาเป็นแรมปีนะครับแต่ที่จริงแล้วเขาเพิ่งจะรวมทีมกันนะครับผมฟึบจังหวะดูสังเกตว่าตัววิ่งตัวที่2นะตัววิ่งลูกศรตัวไกลสีแดงตัวที่2นะเอาเดี๋ยวดินสอชี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะท่านผู้ชมเอานิ้วชี้ให้ดูนะตัววิ่งตัวนี้นะครับวิ่งอ้อมมานะครับผมเนี่ยครับเราขาดการประกบตัวนะครับเรายืนดูเฉยเลยเราต้องวิ่งตามติดนะครับในพื้นที่เข้าทำนะครับอย่างตัวเนี้ยผมว่ารับผิดชอบตัวใกล้ที่สุดตัวนี้เลยนะครับนักเตะใครไม่รู้อะแผงหลังเรานะครับควรที่จะขยับเข้ามานะครับวิ่งตามตัวที่ไม่มีบอลนะครับผมวิ่งตามตัวไม่มีบอลตัวนี้นะครับลูกศรสีแดงตัวนี้นะแต่เราก็ละเลยหลุดตำแหน่งนะครับละเลยหลุดตำแหน่งให้คู่แข่งสามารถวิ่งอ้อมเข้ามานะครับฟึ๊บนี่ครับวิชั่นในการมองนะครับของทางด้านตัวที่มีบอลตัวที่2ตัวนี้นะนี่ครับเขาเห็นพื้นที่วงกลมสีเหลืองนี้ละฟึ๊บนะครับเรามีช่องโหว่นะครับแนวรับเรามีช่องโหว่นะครับฟึ๊บดูกระบวนการตั้งรับเราอ่ะมันรู้สึกว่ามันสปีดสปะมากเลยนะเออนะครับนะครับมีตัววิ่งเห็นไหมครับดูตามลูกศรสีแดงนะครับวิ่งมาฟึ๊บเห็นไหมครับวิ่งสอดเข้ามาเลยครับนี่ครับแนวรับเราที่จริงหน้าที่ตัวเนี้ยตัวติดเนี้ยต้องวิ่งตามแล้วนะครับต้องวิ่งตามอย่างน้อยไหลชนไหลนะครับผมวิ่งตามวิ่งเบียดวิ่งตามประกบเพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นบอลได้ง่ายนะครับผมฟึบมาแล้วฟึบจ่ายมาโอ้ช่องว่างตรงนี้นะครับนี่ครับตัววิ่งดูลูกศรนะครับฟึบเห็นไหมครับหลุดมาหมดเลยไม่น่าเชื่อครับมันหลุดลุยหมดเลยนะแนวรับเรานะครับฟึบโอ้โหจับบอลนิ่มๆครับแล้วก็เอาไปยิงอย่างสวยงามรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูการเราอย่าดูแต่บอลครับท่านผู้ชมครับการเล่นฟุตบอล11ตัวการรับเราก็ต้องอย่าดูแต่บอลตัวที่มีบอลอย่างเดียวจนละเลยพื้นที่ว่างพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่แนวป้องกันนะครับผมนี่ครับปึ๊บ
สอดเข้ามาแล้วก็กลุ่มยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับผมรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับรีเพย์นะครับนี่ครับต้องบีบคือต้องมาร์คแมนนะมาร์คแมนนะมาร์คแมนอ่ะอย่างเนี้ยมาร์คแมนยังไงอ่ะตัวนี้ก็ต้องวิ่งเข้าชนละอย่างทันท่วงทีตัวนี้มีตัววิ่งเห็นตัววิ่งใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งตามครับอย่ายืนเฉยๆยืนเฉยๆครับยืนเฉยๆคืออะไรทำให้เกิดพื้นที่เราขยับมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ต้องขยับมาช่วยถ้าปิดมุมตรงนี้อีกสักตัวนะตำแหน่งถ้ายืนตำแหน่งอ่ะตัวนี้ก็ได้วิ่งขยับมาตัวนี้อีกสักตัวอีกตัวนี้ก็วิ่งมาทดแทนนะครับแนวรับตรงนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าตัวนี้สามารถขยับมาปิดมุมนะครับช่องว่างตรงนี้ได้นะการผ่านบอลตรงนี้ผมว่านะอย่างน้อยสุดมันก็จะไม่ผ่านตรงนี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีตัววิ่งตามตรงนี้ด้วยนะครับมีตัววิ่งตามวิ่งตามตัววิ่งลูกศรสีแดงเนี่ยถ้าสมมุติเราวิ่งตามมาด้วยนะมันก็จะทำให้แบบว่าจังหวะนี้ผู้เล่นที่มีบอลก็อาจจะไม่คิดที่จะวางบอลละเพราะว่าแม่งวางไปมันเจาะไม่ได้นะครับแต่เขาเห็นโอกาสไงเห็นขุมทรัพย์เห็นบ่อตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีใครมายืนปิดตำแหน่งด้วยหลุดตำแหน่งกันเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีจังหวะวิ่งสอดมาครับผมถึงบอกว่านัดเมื่อวานนะนักเตะของอินโดนีเซียวิ่งเคลื่อนตัวกันดีมากนะครับวิ่งเคลื่อนตัวกันดีมากนะครับดูได้จากจังหวะนี้การเข้าทำนี้สวยงามนะผมมองว่าสวยงามมากซึ่งจังหวะเนี้ยเราจะเห็นเป็นลูกเก่งของพวก UAE หรือว่าพวกอาหรับมากกว่าที่ยิงเข้าไปนะครับแต่เนี่ยมิติใหม่ของอินโดนีเซียเลยนะครับการวิ่งสอดเข้ามานะครับเห็นไหมครับสอดเข้ามายิงหลุดครับหลุดเราไม่มีตัววิ่งตามครับเราไม่มีตัววิ่งตามครับมีเดี๋ยวลิ้นพันกันนะเนี่ยตัวที่ใกล้ที่สุดควรที่จะวิ่งตามละเฮ้ยมันวิ่งสอดมาจากแนวหลังเลยนะวิ่งอ้อมสอดมาทางแนวหลังมันเห็นแล้วช่องว่างตัวนี้ถ้ามาปิดสมมุติว่าตำแหน่งเนี้ยไม่เดินนะถ้าเราเห็นดูภาพถ้าเราดูภาพดีๆนะเราไปเดินซะนะครับเราควรจะวิ่งขยับตำแหน่งมีความกระตือรือร้นในการเล่นแนวรับนะครับผมเล่นแนวรับนะครับขยับมาปิดมุมนะครับปิดแนวรับตรงเนี้ยในการส่งไม่ให้ผ่านบอลง่ายๆนะครับอย่างฟุตบอลญี่ปุ่นที่เราเห็นเราจะจ่ายบอลยากมากตรงพื้นที่อย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นนะถ้าเราเล่นกับสไตล์แบบญี่ปุ่นนะแนวรับแบบญี่ปุ่นนะตรงพื้นเนี้ยเราจะไม่เห็นช่องโหว่ช่องแหว่งอย่างนี้นะครับแบ่งว่างอย่างนี้นะครับดูสิมีพื้นที่ให้เขาได้เล่นนะครับผมมีพื้นที่ให้เขาได้ออกบอลนะครับควรวิ่งมาอย่างกระตือรือร้นมาปิดระยะแนวนี้นะครับผมแล้วก็ตัววิ่งเห็นตัววิ่งก็ต้องวิ่งตามนะครับวิ่งตามตัววิ่งนะครับตัวเนี้ยครับตัวที่ใกล้ที่สุดให้มีตัววิ่งวิ่งมันอาจจะโฉบเข้ามาเขาทำนะครับผมจังหวะนี้นะครับนี่ครับฟึบนะครับผมก็เป็นอะไรที่หลุดลุ่ยนะครับหลุดลุ่ยเลยทีเดียวนะครับผมหลุดลุ่ยนะครับเข้าอย่างสวยงามนะครับนี่ครับจังหวะนี้ฟึบย้อนดูอีกทีนึงนะรีเพย์อีกทีนึงนะข้อบกพร่องอย่างที่ผมบอกครับว่านักเตะไทยมีปัญหามาตลอดในเรื่องแนวรับในการมองไม่ได้มองตัวที่ไม่มีบอล นะครับผมและการปิดแนวรับของตัวเองนะครับเห็นไหมครับให้เขาวิ่งสอดมามีตัววิ่งเห็นชัดมากถ้าท่านผู้ชมดูตามลูกศร นะผมเทเพให้ดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิ่งสอดมาทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยสังเกตไหมทะลุแนวรับหมดเลยมันเป็นไปได้ไงการบิวอัพจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้มันสามารถทะลุทะลวงมาได้อย่างไรบิวอัพจากตรงนี้ย้อนดูอีกทีนึงบิวอัพจากตรงนี้เลยนะในแดนกลางตรงนี้นะครับช่องโหว่มันเยอะเหลือเกินนะครับช่องโหว่เราเยอะเหลือเกินนะครับผมสามารถทะลวงเข้าทำได้อย่างสวยงามได้อย่างไรฟึบทะลุแนวมาได้เลยทะลุแนวรับเรามาได้เลยคืออะไรนักเตะเราเดินอะจังหวะนี้นักเตะเราเดินนะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วกันนะครับทั้งแนวรับแล้วก็แดนกลางก็ต้องเพรสให้เขาอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเพรส
ถ้าเราตัวนี้ถ้าเราวิ่งเข้าเพฟเข้าบีบเขาอาจจะส่งคืนหลังเขาบีบให้เขาผลักพุชออกไปให้เขาส่งคืนหลังให้อยู่โซนนี้เป็นโซนอันตรายโซนกรอบเขตโทษเป็นโซนหวังผลในการยิงอันตรายนะครับผมต้องหวงพื้นที่ต้องหวงพื้นที่แดนนี้ต้องกระชับพื้นที่ตรงเนี้ยให้คอมแพคแน่นไว้ก่อนนะครับแต่เรากลับเดินตามบอลนะครับเดินตามบอลนะฮะดูบอลนะครับเราไม่ดูตัววิ่งเลยนะครับเราไม่ดูตัววิ่งเลยครับมีวิ่งสอดมาจากข้างหลังเลยอ้อมมาจากข้างหลังเลยนะจังหวะนี้สมมุติว่าถ้าเราป้องกันถ้าเรามีตัววิ่งตามนะครับตัววิ่งตามสอดเพราะว่าตัวนี้ตัวเนี้ยตัวที่ใกล้ตัวลูกศรเนี่ยนักเตะคนที่ใกล้ตัวลูกศรที่สุดเนี่ยลูกศรสีแดงเนี่ยที่สุดละเห็นแล้วเห็นเขาวิ่งละเห็นเขาออกตัวละเราต้องวิ่งตามเลยครับวิ่งตามไปเลยนะครับวิ่งประกบเขาเรียกว่าแมนมาร์คไปเลยฟึบฟึบฟึบเนี่ยพอเราหลุดตำแหน่งปุ๊บปล่อยให้เขาวิ่งนะครับวิ่งมาแบบว่าใส่เกียร์ว่างมาเลยนะเนี่ยก็หลุดสิแล้วก็ยิงตุ้มเข้าไปครับจบข่าวเนาะสวัสดีบอลไทย